สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอาบัติไม่สำคัญเท่าชีวิตชื่นชมหลวงพี่ทิ้งบาทช่วยสาวประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ภาพเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครเข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุบริเวณปากซอยยิ่งเจริญถนนเลียบคลองศรีวาตากล่อมหมู่ที่8ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครโดยในภาพดังกล่าวมีพระภิกษุรูปหนึ่งให้การปฐมพยาบาลช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยพร้อมกับมีข้อความพายิ้มว่าเช้านี้ญาติโยมที่จะใส่บาตรรอแป๊บหลวงพี่ขอช่วยคนเจ็บแป๊บเสร็จแล้วจะรีบไปรับบาตรซึ่งก็มีผู้เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมพระสงฆ์รูปดังกล่าวและแชร์ต่อๆกันไปเป็นจำนวนมากวันที่11มกราคมผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดสุวรรณรัตนารามหรือวัดแครายตำบลแครายอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นวัดที่พระลูกวัดรูปนี้อยู่ทั้งนี้ก็ได้พบกับพระไมหรือพระจิตตัดสีโรบวชที่วัดแห่งนี้มาเป็นเวลากว่า6เดือนแล้วโดยพระไมกล่าวว่าอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่10มกราคมซึ่งตนผ่านไปพบในช่วงเช้าเวลา 6:40 นาทีขณะที่กำลังออกไปบิณฑบาตตอนนั้นเห็นมีคนมุงรอบคนเจ็บจึงได้เดินย้อนกลับไปแล้วเห็นว่ามีอุบัติเหตุรถยนต์เก๋งชนกับรถจักรยานยนต์มีคนเจ็บอยู่ตรงที่พักรอรถข้างทางจำนวน2คนเป็นผู้หญิงวัยกลางคน1คนกับเด็กผู้ชายอีก1คนพออาตมาเข้าไปถึงชาวบ้านก็บอกว่าอย่าจับอย่าจับโทรเรียกรถพยาบาลแล้วแต่อาตมากลับบอกไปว่าไม่เป็นไรตอนนี้รถพยาบาลยังไม่มาขอดูคนเจ็บเพื่อประเมินอาการก่อนเพราะตอนที่ยังไม่ได้บวชนั้นอาตมาเคยเป็นเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูสามารถช่วยผู้บาดเจ็บและประเมินคนเจ็บได้ซึ่งพอเห็นอาการของน้องผู้ชายนั้นมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยไม่น่าเป็นห่วงเท่าไรแต่ผู้บาดเจ็บอีกรายที่เป็นหญิงนั้นบาดเจ็บค่อนข้างสาหัสมีกระดูกโผล่ที่หัวเข่าและข้อเท้าขวาพอดีกับที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครมาถึงที่เกิดเหตุซึ่งน้องมาคนเดียวนั้นอาตมาจึงขอน้องกู้ภัยอาสาที่จะช่วยเหลือผู้บาดเจ็บร่วมกันเพราะต้องดามขาและใส่บอดก่อนรีบนำส่งโรงพยาบาลโดยตอนนั้นทีแรกอาตมาก็รู้สึกลังเลอยู่แวบหนึ่งเรื่องความไม่เหมาะสมที่จะถูกตัวคนเจ็บที่เป็นผู้หญิงแต่เมื่อตัดสินใจแล้วว่าชีวิตคนสำคัญกว่าอื่นใดจึงได้เข้าไปช่วยเหลืออย่างไม่ลังเลอีกทั้งนี้พอช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาตมาก็เดินกลับไปรับบิณฑบาตจากญาติโยมที่รอใส่บาตรอยู่พระไมกล่าวขณะที่นายเอกสิทธิ์พลอยศรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิการกุศลสมุทรสาครเล่าว่าวันนั้นตนได้รับแจ้งให้เข้าไปตรวจสอบและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถชนกันเมื่อไปถึงก็พบพระรูปหนึ่งอยู่ข้างๆผู้บาดเจ็บ2คนโดยเด็กผู้ชายมีอาการเล็กน้อยแต่ผู้หญิงค่อนข้างหนักพระรูปนั้นได้บอกว่าเคยเป็นเจ้าหน้าที่อาสามาก่อนจึงขอช่วยผู้บาดเจ็บด้วยจะได้รีบนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตอนแรกตนก็ถามพระว่าไม่กลัวอาบัติหรอแต่พระก็บอกว่าไม่เป็นไรชีวิตคนต้องมาก่อนหลวงพี่ขอช่วยด้วยอีกแรงเพราะคนเจ็บรอไม่ได้จากนั้นก็ได้ช่วยกันให้การปฐมพยาบาลแล้วนำผู้บาดเจ็บส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาครซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้ผมมองว่าพระรูปนี้น่าชื่นชมเพราะไม่ว่าคนเราจะอยู่ในฐานะอะไรแต่ชีวิตของเพื่อนมนุษย์นั้นสำคัญที่สุดท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสนุก.com ขอบคุณครับ